ไม่มีทางเดี๋ยวเราข้ามชายแดนกันไปก่อนลูกน้องผมจะเดินเท้าตามไปทีหลังได้วางอาวุธอยู่นี่ไปไหนเดี๋ยวก่อนไปครับไปครับค้นหาอาหมัดกับครูดุดดาวนปภ.ตึงพื้นที่ไปที่ไหนจ๊ะบ้านยายกับฮาวาขอบใจนะฮาวาหนูเป็นเด็กที่ใจดีจริงๆนะจ๊ะค้นหาปลาไปเจอเธอสองคนก็เลยช่วยขึ้นมาแล้วแล้วพามาที่นี่ฮาวาคือลูกสาวของเธอนะอามัดนูรุลันลูกสาวของฉันเพิ่งรู้ตัวท้องว่าตอนที่เธอไปเรียนต่อแล้วแล้วตอนนี้นูรุลันอยู่ไหนครับมาผมอยากเจอเธอมากเธอไปอยู่บนสวรรค์แล้วเธอก็น่าจะรู้ดีนะอามัดผู้หญิงที่ท้องไม่มีพ่อชะตาชีวิตมันจะเลวร้ายแค่ไหนพอนูรุลันคลอดฮาวาออกมาฉันก็พาลูกหลานอพยพปลบหน้าผู้คนมาอยู่ที่สวนนี้มินน่าหาแล้วผมถึงตามหาไม่เจอแล้วแล้วนูรุลันจากเราไปเพราะอะไรครับมะนูรุลันกำลังขี่รถไปส่งฮาวาที่โรงเรียนไอ้พวกปีศาจมันกดระเบิดใส่รถทหารที่วิ่งสวนมาพอดีนูรุลันตายคาที่ส่วนฮาวาต้องกลายเป็นคนพิการ
พิการเราหาจนทั่วแล้วเดี๋ยวจะจัดกำลังออกตามหาทางภาคพื้นดินด้วยถ้าอย่างนั้นพวกผมขออนุญาตล่วงหน้าไปก่อนนะครับพวกเราไปแกให้คุณไปตามผมครับบอกว่ามีคนเชื่อหมัดมานอนป่วยที่นี่อาการเป็นยังไงบ้างครับสงสัยแผลที่โดนยิงที่ท้องจะอักเสบนะคะคุณหมอตัวร้อนมีไข้แล้วก็หมดสติมาสักพักนึงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงครับผมนี่แหละตัวเก็บกวาดความเจ็บปวดและเส้นหนามของกระบวนการหมอสวัสดีครับคุณอามัดสวรรค์ที่สงบสันติรอคุณอยู่คุณดาวคุณดาวทำแบบนี้ทำไมคุณดาวคุณช่วยผมไว้ทำไมคุณอามัดเป็นผู้มีพระคุณฝากดูแลบ้านเกิดของเราด้วยนะคะDau.
พอจ่าเขารู้ข่าวก็เรียบร้อยจะลงมาให้ได้ศพกูดุดดาวจะให้จ่าไม่มาได้ยังไงเพราะกูดาวเป็นคนเสียสละอย่างกล้าหาญและมีเกียรติวิญญาณคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วที่จ่าร้อนใจมาที่นี่ก็เพราะเป็นห่วงคนเป็นมากกว่าขอบคุณครับจ่าผมไม่เป็นอะไรครับการตายของครูดาวจะทำให้ผมเสียใจแต่ผมก็ภูมิใจครับที่ผมรักไม่ผิดคนเรียกป้าสิลูกหนูอยากกอดพ่อมาตลอดไม่ใช่เหรอป้าเอาวะขอบคุณพวกคุณที่ไปหาพ่อหนุ่มพูดถูกความโกรธแค้นไม่ก่อผลดีให้กับใครเลยแต่ฉันสงสารฮาวาฮาวาอยากมีพ่อฮาวาอยากอยู่กับพ่อฉันอภัยให้หมดทุกอย่างเพื่อความสุขของหลานสาวทีนี้ก็เหลือแต่นายอาหมัดแล้วนะครับว่าจะอภัยได้เมื่อไหร่ที่มีวันนี้ก็เพราะความโกรธแค้นที่พี่ชายถูกยิงตายในวันนั้นคุณอยากจะลืมเรื่องนี้แต่นี่คือเอกสารชันสูตรศพของนายโอมามูกาวีพี่ชายของคุณที่ถูกสังหารเมื่อปี2549จากการตรวจหัวกระสุนยืนยันได้ว่าพี่ชายคุณเสียชีวิตจากปืน M16 กระบอกที่คนร้ายปล้นไปจากค่ายปีเหลงก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นปืนคนละกระบอกกับที่ทหารประจำด่านวันนั้นใช้อยู่อย่างแน่นอนอ
แกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบจงใจเอาความเข้าใจผิดของคุณมาใช้ประโยชน์ถึงได้ยื่นข้อเสนอให้คุณไปตะวันออกกลางกว่าผมจะรู้ความจริงผมจะต้องเสียคนรักไปจนหมดผมจะบอกทุกอย่างเท่าที่ผมรูที่ดูแลประชาชนสำหรับคุณคือประชาชนที่หลงผิดตั้งแต่ดาวตายไปผมก็จมอยู่กับความเศร้าทบทวนตัวเองผมคิดผิดมาตลอดเลยความรุนแรงมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรเลยผมคิดมาเสมอว่าทหารคือตัวแทนของรัฐที่มากดขี่ข่มเหงพวกเราขับไล่ทหารออกไปเราถึงจะมีสันติพวกเราทหารก็คือลูกหลานของชาวบ้านพวกเราไม่มีทางกดขี่พ่อแม่พี่น้องของตัวเองเด็ดขาดพวกเราจะอยู่ที่นี่รักษาความสงบสุขของบ้านหลังนี้จริงสิพวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็ไม่มีใครสมควรต้องออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ผมกำลังจะไปผมจะปลดประจำการแล้วผมถึงมาหาคุณมีอะไรให้ผมช่วยคุณไม่ต้องช่วยอะไรผมหรอกครับแค่อยากกลับไปเป็นอามัดคนเดิมแล้วพอพ้นโทษแล้วเนี่ยก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองมันดียิ่งขึ้นสารฝันของครูดาวให้เป็นจริงคุณก็รู้นะคุณเรียนกฎหมายมาสุดท้ายผมต้องจบที่ตรงไหนขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม
แต่ผมจะรับปากไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจะทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่เท่าที่สองมือของผมมันจะทำได้ในที่สุดอาคารเรียนใหม่เราก็เสร็จนะครับขอบคุณแทนเด็กๆด้วยยินดีครับจารีเดี๋ยวเราไปทางนั้นดีกว่านะครับนี่ถ้าพี่ดาวยังอยู่นะพี่ดาวคงไม่มีทางให้ครูใหญ่เอาชื่อไปตั้งเป็นอาคารเรียนแน่ๆเอ๊ให้เวลามาดราม่าไหมเนี่ยเจ้าใหญ่ฮะถ้าทนความสะเทือนใจไม่ได้เนี่ยก็กลับบ้านไปเลยไปหุบปากเลยพี่ยิ้มฉันบอกเป็นรอบที่ร้อยแล้วไงว่าฉันจะอยู่ที่นี่ฉันจะขอสืบทอดดวงการของพี่ดาวต่อไปนี่คุณพี่เขยไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเนี่ยจะคอยปกป้องหยาดเองแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะสร้างครอบครัวของเราเฮ้ยใครบอกแกว่าฉันจะยกน้องสาวให้แกง่ายๆฮะฉันจะอยู่ขวางลำแบบนี้เลยเว้ยน้องสาวนะครูหยาดบอกว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่อยู่ที่นี่แล้วพี่ต้องกลับไปรายงานตัวที่ชุมพรนะภารกิจของพี่ที่นี่เสร็จลงแล้วแล้วพี่จะกลับมาหาพวกเราอีกไหมแจ้ง EOD ให้ตามไปสมทบเราใกล้กว่าต้องรีบไปการไทยมุงไว้ก่อนครับผมคิดเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนแจ้งว่ามีวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดอยู่ใกล้วัดฉันไปด้วยเฮ้ยไปทำไมวะพรุ่งนี้แกก็ต้องไปปฏิบัติการที่ชุมพรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ฉันยังเป็นทหารอยู่และจะเป็นจนวินาทีสุดท้ายไปสันติโชคดีนะทหารกล้าปลดประจำการแล้วแกก็เป็นอิสระแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรตามฝันก็ตามใจแกผ่านการเป็นทหารมาแล้วพ่อไม่ห่วงแกแล้วแต่อย่าเบี้ยวหมายเรียกพลทหารกองหนุนแล้วกันโทษถึงติดคุกเชียวนะเจอกันคราวหน้าพ่อคงได้ติดยศเป็นผู้พันแล้วส่วนผมก็คงสอบเป็นนายทหารได้แล้วจบหลักสูตรรบพิเศษเมื่อไหร่ผมจะมาเป็นร้อยตรีที่นี่ตามที่ผมฝันเอาไว้ฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้าด้วยนะครับหัวหน้าเผด็จกองทัพบกเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนยินดีต้อนรับปลอดภัยนะแล้วก็อย่าไปนานนักล่ะพวกเราที่นี่คงคิดถึงนายกันหน้าดูขอบคุณนะครับดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนขอเอาตัวเป็นกำบังขอ
ไม่หวั่นไหวองค์อาจพร้อมยอมพลีด้วยเกียรติยศทหารของพระราชาปกป้องรักษาแผ่นดินให้อยู่ดีรอยยิ้มเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราทุกคนกำลังมีความสุขแต่รอยยิ้มของคนที่นี่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังความหวังที่ว่าผืนแผ่นดินอันอบอุ่นนี้จะกลับมามีความสุขอีกครั้งเป็นความหวังเดียวกับพี่น้องร่วมชาติของเราทุกคนใช่พี่น้องเพราะเราล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ภายใต้ชายคาของบ้านหลังใหญ่นี้ที่เรียกว่าประเทศไทยเพื่อไทยได้ร่มเย็นภูมิใจที่